สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม Tuga Mark ในการสร้างมาร์เกอร์ขั้นตอนแรกของโปรแกรม Tuga Mark ให้ไปที่เมนูแฟ้มเลือก Order หรือ F2 เลือกสไตล์ที่ต้องการจากนั้นคลิก Open ต่อไปให้ไปที่วัตถุดิบ A คลิกขวาที่วัตถุดิบ A แล้วเลือกวัตถุดิบสำหรับมาร์เกอร์จากนั้นให้ไปที่รวมกลุ่มตัวเพื่อใส่จำนวนตัวในการวางมาร์กโดยคลิกที่ไซส์ที่ต้องการแล้วใส่จำนวนตัวที่ต้องการต่อไปให้ไปที่หมุนโดยใส่จำนวนหมุนที่ต้องการเช่นจำนวนตัว1จำนวนตัว2ให้ใส่จำนวนหมุนเท่ากับ1จากนั้นคลิกตกลงต่อไปให้คลิกคำว่า marker เพื่อใส่หน้าผ้าที่ต้องการและใส่ความยาวของ marker ต่อไปไปที่จำนวนชั้นหากต้องการวางผ้าถุงกลมให้ใส่จำนวนชั้นเป็น2และคลิกคำว่าปูผ้าถุงกลมแต่หากต้องการปูเดี่ยวให้ใส่จำนวนชั้นเป็น1แล้วคลิกตกลงอีกครั้งชิ้นงานก็จะถูกสร้างขึ้นบนมาร์กเกอร์ก็จะเป็นการสร้างมาร์กที่สมบูรณ์ต่อไปให้คลิกชิ้นที่ต้องการวางด้วยเมาส์ซ้ายและโยกย้ายชิ้นด้วยเมาส์ซ้ายเพื่อวางตามตำแหน่งต่างๆที่ต้องการหากคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการชิ้นงานก็จะถูกชิดกันหากคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งชิ้นงานจะถูกกลับซ้ายขวาต่อไปหากคลิกคำสั่งแทนที่คำสั่งเต็มชิ้นงานจะถูกวางในมาร์กเกอร์อย่างอัตโนมัติโดยแถบเมนูจะแสดงเป็น0หมายถึงชิ้นงานถูกวางลงในมาร์กเกอร์ทั้งหมดต่อไปหากกด Ctrl A ชิ้นงานจะถูกเลือกหรือเป็นการคลุมชิ้นงานบนมาร์กเกอร์ทั้งหมดและ Ctrl E ชิ้นงานจะถูกเก็บเข้ามาสู่เมนูมาร์กด้านบนทั้งหมดแต่ถ้าต้องการวางมาร์กให้ครบจำนวนชิ้น1ตัวให้คลิกที่ชิ้นไหนก็ได้ในแถบเมนูชิ้นแล้วให้กด Ctrl W บนคีย์บอร์ดแล้วไปที่เมนู Auto Mark เลือกคำสั่งเริ่มกำหนดเวลาที่ต้องการในการวางมาร์ก Auto แล้วคลิกคำสั่งเฉพาะชิ้นที่เลือกจากนั้นคลิกปุ่มตกลงชิ้นงานก็จะถูกวางอย่างอัตโนมัติตามเวลาที่เลือกรอจนกว่านาฬิกาทรายจะหยุดวิ่งหากต้องการหยุดการวางมาร์กออโต้กระทันหันให้ไปที่คำสั่งออโต้มาร์กแล้วเลือกคำว่าหยุดและถ้าต้องการวางมาร์กไซส์ต่อไปให้คลิกที่ไซส์ที่ต้องการแล้วตามด้วยคอนโทรล Wและไปที่คำสั่ง Auto Mark เลือกคำว่าดำเนินต่อไปจากนั้นให้คลิกที่คำสั่งเฉพาะชิ้นที่เลือกแล้วคลิกตกลงชิ้นงานก็จะถูกวางต่อจากชิ้นเดิมรอจนกว่านาฬิกาทรายจะหยุดวิ่งต่อไปเมนูช่วยเหลือผู้ใช้คลิกคำสั่งที่ต้องการโดยคลิกคำสั่งเมนูช่วยเหลือผู้ใช้แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการทราบก็จะแสดงรายละเอียดเป็นรูปแบบของตัวอักษร
แต่ถ้าต้องการดูเป็นภาพเคลื่อนไหวให้คลิกปีที่คำสั่งคู่มือวิดีโอแล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการรู้ The clone marker tool is used to double up your marker that has already been placed on ก็จะแสดงคู่มือเป็นในรูปแบบวิดีโอต่อไปถ้าคลิกเมนูรายงานเลือกคำว่าสรุปรายงานก็จะเป็นรายงานของมาร์คและตรงนี้เป็นความยาวที่ต้องใช้ต่อตัวจากนั้นคลิกที่รายงาน Excel แล้วคลิกตกลงโปรแกรมจะถูกลิงก์ไปสู่ Excel สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการต่อไปถ้าต้องการส่งไปเพื่อฝากวาดที่อื่นให้ไปที่เมนูแฟ้มเลือกส่งไปที่คือ Tuka Center หรือ Findex Kinko หรือ Findex หากต้องการนำไปพอสที่อื่นให้เลือกปุ่ม Findex Kinko แล้วตั้งชื่องานที่ต้องการแล้วคลิกคำว่าเซฟตามด้วยปุ่มโอเคที่มีรายละเอียดของความยาวมาร์คจากนั้นข้อมูลนี้ก็จะถูกเก็บไว้ที่ tukawave.com ให้เรากรอกรายละเอียดต่างๆถ้าพอดในเอเชียก็จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมง